มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เตยได้ข่าวเรื่องการย้ายรถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดที่จอดให้บริการรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้างไหมก็ได้ข่าวมาอยู่เหมือนกันนะแตงแต่ว่ารายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณสำนึกอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับน้องแตงน้องเตยสำหรับการย้ายรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าวเป็นนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะระยะที่3ครับซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะกำหนดให้รถตู้หมวด2ที่วิ่งจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดต้องเข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งคือจตุจักรสายใต้ใหม่และเอกมัยซึ่งเป็นสถานีต้นทางแทนการจอดให้บริการบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบางส่วนที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครครับซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบและป้องกันปัญหาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกในการเดินทางและจะมีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและลดปัญหาความแออัดในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกด้วยครับใช่แล้วครับและในวันที่21ถึงวันที่28กันยายน2559จะเริ่มทดลองนำรถตู้ที่ไม่มีผู้โดยสารเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมีจตุจักรและสายใต้ปิ่นเกล้ายกเว้นสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยที่ผู้ประกอบการจะนำรถตู้เข้าวิ่งจริงในวันที่25ตุลาคม2559และมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกบริษัทขนส่งจำกัดและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะร่วมมือกันอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งจัดรถโดยสารเฉพาะกิจ4เส้นทางหลักประกอบด้วยสายใต้ปิ่นเกล้าถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอกมัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจตุจักรถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและรถชัตเตอร์บัสให้บริการรับส่งผู้โดยสารจาก BTS จตุจักรถึงสถานีขนส่งหมอชิต2เพื่อรับส่งผู้โดยสารด้วยครับค่ะต่อไปนะคะประชาชนก็จะได้ใช้บริการรถตู้โดยสารที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงและอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกก็จะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะหมวด1ทอผู้เฒ่าสศาลาทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.thabianrot.com ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ Every Day for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย